วันนี้ก็จะมารีวิว DLC Together for the Victory หรือ Season Summer Together Victory Together Victory ส่วนใหญ่จะปรับปรุงเกี่ยวกับโฟกัสของเครือจักรภพอังกฤษยกเว้นสหราชอาณาจักรกับบริติชมาลายาแล้วก็จะปรับปรุงเกี่ยวกับระบบอาณานิคมก็อย่างแรกก็จะมาดูที่โฟกัสก่อนเลยโฟกัสอันนี้ก็จะมีที่จะปรับปรุงมาจะมีบริติชราชมีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์มีเซาท์แอฟริกาแล้วก็จะมีแคนาดาส่วนของบริติชมาลายาจะไม่ปรับปรุงยังจะเป็นเจเนอริกโฟกัสอยู่แล้วของสหราชอาณาจักรก็เหมือนกันก็ไม่ได้ปรับปรุงโฟกัสเหมือนกันมันจะทำให้เล่นพวกเมืองพวกอาณานิคมในเครือจักรภพได้สนุกขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นระบบการจัดการเมืองขึ้นเมืองขึ้นก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ระดับแล้วก็จะมีปิดหัวท้ายอีก2ระดับก็คือเป็นเขตยึดครองกับเป็นอิสระก็เมืองขึ้นระดับล่างสุดก็คือ Integrated Puppet หรือรัฐบรรณาการถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่ารัฐบรรณาการน่าจะใช่มั้ยเป็นแบบเป็นเมืองขึ้นที่มีความเป็นอิสระต่ำที่สุดไม่สามารถจัดการตัวเองได้มากนักก็แบบเหมือนเราขอให้ส่งอาวุธมามันก็ต้องส่งมาเราขอแมนพาวเวอร์มันก็ต้องส่งมาให้เราจะส่งอาวุธไปให้มันก็ต้องรับอันนี้จะเป็นอยู่แบบนี้เป็นรับบรรณาการเป็นพับเพ็ดเป็นเมืองขึ้นเป็นเมืองขึ้นทั่วไปก็จะมีอิสระอยู่บ้างแต่ว่าแบบก็จะถูกควบคุมอยู่แล้วก็ยังประกาศสงครามเองไม่ได้ก็มันจะเป็นพับเพจอันนี้เนื่องจากว่าสาธารณรัฐก็ไม่มีระดับพับเพจอยู่ต่อสูงขึ้นจากพับเพจก็จะเป็นอาณานิคมเป็นโคโลนีก็ระดับนี้ก็แบบเริ่มมีสระบ้างแล้วอาจจะปฏิเสธการร้องขอแมนพาวเวอร์อะไรแบบนั้นได้บ้างแล้วต่อไปก็จะเป็นแบบก็จะเป็นเครือรัฐเป็นดอมิเนียนเพราะว่าเครือรัฐนี่ก็คือแบบมีอิสระสูงมากรู้สึกว่าประกาศสงครามเองได้ด้วยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะประกาศสงครามเองได้ด้วยในการที่แบบเราจะเปลี่ยนระดับเมืองขึ้นอันนี้ฝั่งนี้ก็คือทำให้ต่ำลงฝั่งนี้ก็ยกระดับเมืองขึ้นให้สูงขึ้นอันนี้ถ้ายกระดับเมืองขึ้นให้สูงขึ้นนี่พวกอาณานิคมนี่กดเองได้หรือว่าเราจะกดให้มันก็ได้เหมือนกันถ้าสมมติมันทำได้แหละถ้าสมมติมันทำจนมันประกาศเอกราชได้แล้วซึ่งแต้มนี้จะตีกลับไปกลับมาอยู่ได้มาจากการแบบส่งอาวุธไปให้เหมือนเราส่งอาวุธไปให้มันก็จะบอกอยู่ว่าเท่านี้มันจะแบบลดระดับมึงขึ้นเท่าไหร่ก็ว่าไปเหมือนแบบนี้ลบ 0.08 อันนี้คือประกาศให้เป็นเอกราชไม่ยุ่งเกี่ยวเราแล้วแต่ว่าถ้ามันยังอยู่ในถ้าเราประกาศเอกราชตอนที่มีฝ่ายอยู่มันก็ยังอยู่ในฝ่ายเรายกเว้นมันจะตัดสินใจออกไปอันนี้คือกฎผนวกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเราเลย
ก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่มี DLC นี้มันขึ้นตอนเริ่มเกมก็จะมีแค่บริติชราชกับบริติชมารยาซึ่งเราไปจัดซึ่งเราแทบไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันได้เลยนอกจากว่ามันส่งโรงงานมาให้เราอย่างเดียวเพราะเมืองขึ้นมันจะส่งโรงงานมาให้ด้วยยิ่งเมืองขึ้นระดับล่างเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งโรงงานมาเยอะมากขึ้นอันนี้เป็นแบบเกี่ยวกับ Occupy Territory เป็นแบบดินแดนยึดครองอันนี้ก็เหมือนแบบเราจะประกาศเราจะทำเบลิสให้เป็นเมืองขึ้นอันนี้เบลิสอยู่นี่อันนี้ก็ปล่อยเป็นแบบเป็นพับเพ็ดเป็นพับเพ็ดของเราเป็นเมืองขึ้นระดับที่สองนับแต่ล่างสุดอันนี้คือเล่มเป็นเบลิสถ้าไม่มี DLC ก็จะไม่มีรีลิสอัพพับเพ็ดก็คือมีแต่ปล่อยเป็นอิสระอย่างเดียวถ้าจะทำพับเพ็ดก็ทำได้เฉพาะในหน้าเจรจาสงครามเท่านั้นแหละอันนี้มาและทีนี้บิลิสก็จะกลายเป็นเมืองขึ้นแล้วเป็นเมืองขึ้นระดับพับเพ็ดแต่ว่าแต่ละประเทศอาจจะมีชื่อเรียกแต่ต่างกันไปบ้างเช่นเยอรมันมีแบบร้อยคอมมิสซาริอาร์ตอะไรแบบนั้นก็ว่าไปต้องไปจำชื่อเอาเองอันนั้นอ่ะช่วยไม่ได้นี่เป็นพับเพ็ดก็เป็นเมืองขึ้นระดับที่2มันก็มีครบละ4ระดับถ้าไม่มี DLC ก็ไม่มีหน้านี้แล้วก็อีกอันนึงเก็บการเมืองการเมืองจะมี Start Land Lease กับ Request Land Lease อันนี้ก็คือเราส่งอาวุธไปช่วยอันนี้คือขออาวุธมาช่วยถ้าไม่มี DLC นี้ก็จะไม่มี2อันนี้เหมือนกันเพราะว่า2อันนี้จะใช้ในการจัดการเมืองขึ้นด้วยให้มันแบบเราปรับระดับเมืองขึ้นได้ต้องใช้อันนี้ในการปรับระดับเมืองขึ้นเนี่ยก็แบบแต่ก็เราต้องดูค่านี้อันนี้ก็เหมือนเราส่งอาวุธไปช่วยใช่ไหมอันนี้มันก็จะบอกอยู่ว่าเดี๋ยวให้บอกเดี๋ยวอันนี้มันก็จะบอกอยู่ว่าระดับมึงขึ้นเท่าไหร่อันนี้ลด0.47ก็ว่าไปยิ่งส่งไปเยอะมันยิ่งลดระดับมึงขึ้นเยอะแต่ถ้าเราร้องขอปืนมามันก็จะเพิ่มระดับมึงขึ้นของมันขึ้นมาซึ่งในการกดเพิ่มลดระดับเมืองขึ้นก็ต้องใช้แต้มการเมืองด้วยในการกดอันนี้คือบางทีมันก็กดเองได้นะพวกนี้อ่ะกดให้สูงขึ้นอ่ะมันสามารถกดเองได้แต่ว่าเมืองขึ้นก็สามารถส่งอาวุธมาช่วยเราได้เหมือนกันมันส่งเองได้แต่ถ้าเราร้องขอไปเมืองขึ้นบางระดับยิ่งระดับล่างๆมันต้องส่งมาให้เราอ่ะไม่ส่งมาไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงเกี่ยวกับทฤษฎีการรบมันจะเพิ่มสเปียร์เฮกขึ้นมาเป็นการรบแบบหัวขอก็คือจะเน้นรุกในแนวที่เปราะบางจะไม่รุกแบบทั่วแนวกระจายทั่วแต่จะเอากำลังไปกระจุกรวมกันในแนวที่เปราะบางที่สุดซึ่งจะทำให้การรุกเป็นไม่ได้รวดเร็วขึ้นแต่ก็โดนตัดแนวง่ายมากด้วยถ้าไม่ระวังถ้างั้นสำหรับการรีวิว DLCโจเกเซอร์วิกตอรี่ก็มีแค่นี้